สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับในไฟซิม220นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการใช้GPS นะตัวรุ่นอะไรนะ GPS 530ซึ่งก็จะเป็น GPS รุ่นเรียกว่าไงอะเบสิกอะ อาจจะไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะบางคนอาจจะเคยใช้มาแล้วนะบางคนอาจจะไม่เคยใช้โอเคคนที่เคยใช้มาแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าหลายคนที่เพิ่งมาเล่นไฟซิม220เนี้ยอาจจะไม่รู้ว่าใช้ยังไงซึ่ง GPS 530เนี่ยของไฟซิมนะตัว default เนี่ยมันมีฟังก์ชันไม่ครบนะครับบอกไว้ก่อนเลยฟังก์ชันไม่ครบเพราะว่าผมลองเล่นแล้วลองงมหลายๆรอบแล้วมันก็ไม่ครบนะมันก็ใช้แค่ได้แค่แบบเบสิกเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับเครื่องที่ผมเอามาก็คือเครื่องเซตหน้า 1.2 นะครับตัวสแตนดาร์ดนะถ้าเป็นตัวที่มาเขียนว่าวงเล็บ G1000 อันนั้นคือตัวที่มันอัปเกรดแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น GPS เป็นอันใหม่นะซึ่งเป็นจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับโอเคสำหรับ GPS 530นะครับหน้าตามันก็จะคล้ายๆกล่องวิทยุเล็กๆนี่แหละนะครับสำหรับเซียนหน้า172นะตัวสแตนดาร์ดนะครับก็จะมาพร้อมกับ GPS 430มันก็คือคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ถ้าที่คุณสังเกตก็คืออ่ะใช่อันบนจอใหญ่ขึ้นอันล่างจอเล็กลงแล้วก็อินฟอร์เมชันมันอาจจะไม่เยอะนะอันบนจะได้เยอะกว่าแต่ฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันโอเคทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้เนื่องจากว่าในคือมีขนาดเล็กอะหลายๆลำอะมันไม่ได้ใช้ GPS ที่เป็นรุ่นใหม่อะไรมากหรอกโอเค GPS ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือคอมก็คือวิดีโอนะมันมีวิดีโอหนึ่งตัวคุณสามารถหมุนเห็นไหมใช้คีย์โนบนะคีย์โนบจะมี2อันนะอันซ้ายเนี่ยเอาไว้ปรับคลื่นนะครับคลื่นทุกอย่างนะครับอยู่ทางซ้ายอันทางขวาเนี่ยที่เขียนว่า GPS อันเนี้ยเป็นคีย์โนบที่เอาไว้ใช้ควบคุมระบบ GPS ตัวนี้นะครับก็คือทุกอย่างมาใช้การบิดไปมาแบบนี้นะเห็นไหมวันนี้ถ้าคุณกดนะคีย์โนบทางซ้ายนะไป1ครั้งมันจะสับไปที่VLOC พูดง่ายคือแนบนะครับขึ้นสัญญาณแนบแล้วก็สามารถเซตขึ้นแนบได้นะครับในการจับ ADF VOR หรือ ILS ก็จับได้เหมือนกันนะครับแล้วนี่ไกด์ซึ่งอันนี้เราต้องไปดูคลื่นเอานะครับว่ามันใช้คลื่นเท่าไหร่นะครับแล้วกดเซตที่เสร็จแล้วกดสวับนะครับปุ๊บเห็นไหมมันจะสับคลื่นให้อันที่เป็นสีฟ้าอย่างอันนี้เป็น VLOC นะอันที่เป็นสีฟ้าเข้มอันนี้เนี่ยคืออันที่เรา select เลือกอยู่เพื่อปรับนะครับอันที่ใช้งานจะเป็นสีขาวนะครับอันที่อยากใช้งานจะเป็นสีขาวหมดปรับวิทยุจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคมาที่ฟังก์ชันหลักของเรานะครับทีนี้มาที่ระบบฟังก์ชันหลักของ GPS 530นะครับตรงกลางเนี่ยที่คุณเห็นอันนี้ผมเรียกว่าแนบนะครับแนบโหมดแนบโหมดเนี่ยก็คือใช้แสดงผลเส้นทางการบินของเรานะครับรวมถึงไปพอยต่างๆได้นะครับตัวการกดปุ่มต่างๆซึ่งในแนบโหมดเนี่ยนะครับเราสามารถเปิดซับเพจได้คือเราสามารถสลับเพจไปมาได้นะโดยการหมุนคีย์โนบนะครับคีย์โนบจะมี2ชั้นคืออันใหญ่และอันเล็กนะถ้าเราสับอันหมุนอันใหญ่เนี่ยมันจะปรับโหมดแสดงผลนะครับอันนี้คือเพจหลักเพจ1เพจ2เพจ3นะครับเพจ4ถ้าคุณหมุนอันเล็กนะจะเป็นซับเพจเห็นไหมสีขาวจะขยับนะครับซับเพจในโหมดนั้นๆนะครับถัดมานะครับถ้าคุณอยู่ในแนบโหมดนะกด range นะครับก็คือพูดง่ายเลยคือสูงเข้าสูงออกนะครับDirect นะครับรูปสายลักลูกศรตรงชี้ Direct to คืออะไรนะครับกดเข้าไปมันคือการใส่ waypoint นะครับใส่จุดหมายนะที่คุณต้องการเพื่อตรงไปจุดนั้นพูดง่ายๆก็คือประมาณว่าคุณบินอยู่กลางฟ้าแต่ว่าคุณอยากเปลี่ยนแบบไม่ลงสนามบินประเทศกรุงเทพแล้วไม่ลงดอนเมืองแล้วอยากลงสุวรรณภูมิใช่ไหมถ้าไปแก้ที่ไฟแพนเนี่ยบางทีอาจจะเยอะอะไรเงี้ย Direct to ก็เหมือนเป็นคีย์ลัดนะครับคุณก็push cursor นะลงไปปุ๊บมันจะกระพริบพอมันกระพริบเนี่ยคุณก็หมุนนะครับคีย์โนดอันเล็กเพื่อใส่ waypoint หรือใส่ชื่อสนามบินนะครับชื่อสนามบินจะเป็นรหัสนะครับอันนี้เราก็ต้องไปจำเอาว่าเป้าหมายเนี่ยมันอยู่เป็นรหัสอะไรพอคุณเลือกได้แล้วคุณจะเลือกตำแหน่งต่อไปก็ให้หมุนอันใหญ่ทีนึงนะครับแล้วก็หมุนอันเล็กต่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมมติอันนี้แล้วสำเร็จสมมติเป็นนิวยอร์กนะเสร็จปุ๊บก็กด enter นะครับมันจะถามว่า active ไหมถ้าคุณกด active มันจะลบไฟแพนทั้งหมดออกแล้วก็ direct ตรงนั้นไปเลยนะโอเคแต่อันนี้ผมจะไม่กดนะครับจะยกเลิกกลับไปที่โอเคถ้าคุณกดปุ่มเมนูในหน้า
เพจหลักนะครับในน่านเมพมันก็จะมีให้เลือกครับเชดแอฟฟิลรีสอร์ทดีฟอลต์ผมจะข้ามพวกนี้ไปนะเพราะจะเอาเรื่องหลักๆที่เราทำก็คือเรื่องไฟแผ่นแล้วก็ใส่เวฟพอยต์นะครับปุ่มเคลียร์คือปุ่มยกเลิกก็แหละนะครับ Enter คือ Enter นะครับทีนี้มาที่โหมดด้านล่างนะครับ CDI นะครับอันนี้นะครับกดปุ๊บอ่ะคุณเห็นไหมเข็มเปลี่ยนอันนี้ก็เหมือนกับให้เครื่องบินมันรู้ว่าเราอ่ะจะเลือก Navigation เนี่ยไปอันไหนเป็นคลื่น VOC หรือว่า GPS นะครับถ้าเป็น GPS ก็จะอิงจากตัวนี้เลยนะครับถ้าเป็นคลื่นวิทยุก็ยิงจากคลื่น VOC ที่เราใส่ไปนะครับเอาไว้สับโหมดไปมาสับแนบไปแหละนะครับ OBS ไม่มีฟังก์ชันนะครับแล้วก็ FPL นะครับก็คือ Flight Plan นะครับVNAV นะครับไม่มีนะครับ PLSO ก็คือProceed นะครับปุ๊บตัว Proceed เนี่ยเอาไว้ดูว่าเราจะ Active Approach หรือ Departure อะไรนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยมาทีหนึ่งนะครับกลับมาที่ Flight Plan ของเราปุ๊บหน้าไฟแพนเนี่ยอันนี้ก็คือ waypoint ทั้งหมดนะครับที่ใส่เข้ามาคุณถามว่าโอ้ยเราต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเป็น10อันเอาจริงๆเนี่ยเราใส่ point ไม่กี่อันครับแล้วที่เหลือเราใช้คำสั่งจาก arrive นะครับหรือ departure นะครับในการใส่เข้ามาอันนั้นก็แล้วแต่ว่าในสนามบินนั้นเนี่ยมันมี approach มั้ยมันมี departure มั้ยถ้ามันมีเนี่ยมันจะสามารถหมุนและเซตได้แต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยก็คือไม่มีก็แค่นั้นเองนะครับโอเคอย่างอันนี้ผมใส่เบื้องต้นมาให้นะผมจะกดตัว V นะครับขึ้นมาเอาจอ VFR ขึ้นมาโอเคทีนี้เราเป็นมนุษย์ความจำสั้นนะบางทีเราอาจจะไม่ได้จดไว้นะครับเรากดตัว V เอา VFR แมปขึ้นมาแล้วเราก็เลื่อนนะครับเคลื่อนไปเคลื่อนมาเพื่อดูพอยต์ก็ได้นะครับตอนนี้คุณเห็นว่าพอยต์มันโล่งนะมีสนามบินโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับพอยต์มันโล่งเนื่องจากว่าเวลาเราเปิด VFR map เนี่ยที่เป็นตัว V ของตัวเกมเนี่ยเราจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับมันถึงจะโหลดข้อมูล data point ต่างๆขึ้นมาให้นะครับเนี่ยเราซูมเข้าไปนะครับซูมไปอีกก็เห็น point นะครับ point approach เสาสัญญาณนะสนามบินเราก็ดูเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นรหัสก็คือไอ้รหัสพวกนี้เราก็มากรอกในตัว530นะครับอย่างอันนี้VT BU นะครับอุตภาวนะครับพอบินขึ้นปุ๊บเราไปสแปร์มันก็จะไปที่ D1 ไงไหม D1 อยู่ตรงนี้พอดีมันก็จะวนกลับมาสันบานบานนะเป็นพอยต์มันก็จะตีโค้งอย่างสวยงามโอเคอันนี้จบไปทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณต้องการสร้างเวฟพอยต์ใหม่นะคุณไม่ต้องคุณไม่ชอบอันเนี้ยนะคุณไม่ชอบดีพาร์เจอร์เนี้ยก็ให้ทำการหมุนนะครับหมุนตัวใหญ่เนี้ยไปที่ตัวที่กระพริบเนี้ยแหละครับแล้วกดเคลียร์โอเคลบได้แล้วปุ๊บอันนี้ผมลบอันแรกนะครับมันก็เลยลบไฟแพนทั้งหมดเลยนะครับหายหมดเกลี้ยงโอเคแต่ผมตั้งใจให้มันลบให้หมดอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ที่ใส่ไว้อะคือผมเคลียร์มาจากนอกเพื่อเป็นตัวอย่างให้เฉยทีนี้เราจะสร้างเวฟพอยต์เองนะครับตัวที่เวลาเราสร้างเวฟพอยต์เนี่ยนะครับอันแรกสุดเนี่ยเสมอเนี่ยสำหรับ530มันจะเป็น departure ก็คือสนามบินเริ่มต้นหรือจุดเกิดเราแหละพูดง่ายเลยจุดเริ่มต้นเรานะครับอย่างนี้อุตภาวนะครับมันเป็นรหัส VTBU นะครับแล้วก็หมุนคีโนบอันเล็กนะครับกึ๊กแล้วก็เลือกนะครับตัว V VVV อันนี้ใช้เมาส์หมุนเอานะครับมันก็เลยเร็วไปบ้างบางคนอาจจะทำได้ดีกว่านี้ด้วยแล้วก็ตัว T นะครับ T B นี่ถ้าถูกต้องเนี่ยจะมีชื่อนะครับสนามบินโผล่ขึ้นมาพร้อมกับตำแหน่งพิกัดให้เสร็จแล้วนะครับกด Enter ปุ๊บขึ้นมาอันนี้คือพอยต์แรกถัดมาจะพอยต์ที่2นะครับก็หมุนอันใหญ่ไปทีนึงมันจะมาอันกลางนะครับอันล่างมาแล้วก็ทำแบบเดียวกันนะอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับก็จะใส่ง่ายเลยคืออันแรกอ่ะ departure อันที่2ก็คือarrive นะครับก็คือสนามบินปลายทางเราอย่างอันนี้โหจะก็จะใส่สนามบินปลายทางไปที่ประเทศกรุงเทพสามบินดอนเมืองนะเป็น VTB BD นะครับบินปล่อยจำได้มีแล้วก็ตัวดีก็เลยไปแบงคอก International Airport Enter ปุ๊บเสร็จละแล้วคุณดูที่แผนที่ VFR มันมาลากเส้นตรงปรึ๊ดไปให้เลยอันนี้คือเราใส่แค่ต้นกับปลายแต่ถ้าคุณจะใส่แบบระหว่างทางเช่น
คุณไม่อยากบินลงอ่าวไทยใช่ไหมคุณอยากบินผ่านพอยต์สักจุดหนึ่งหาก่อนอันนี้แหละมาฮอนก็ให้อันอสีเขียวเนี้ยให้เลือกอันที่ยังไงดีเรียกว่าถ้าเราเลือกอะไรอยู่นะครับแล้วเราสร้างอันใหม่มาโดยการบิดอันเล็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้นะครับมันเป็นการใส่เวฟพอยต์ไว้ก่อนอันที่เราซีเล็กอีกทีนึงอย่างนี้มาหอนใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วมาหอนทีนี้ก่อนเสร็จแล้วก็กด enter ใช่ไหมครับกดปุ๊บคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันสร้างขึ้นมาระหว่างนะครับแล้วเส้น VFR โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโค้งทีนี้บางคนจะถามว่าอ้าวพอยต์บางอันเนี่ยมันชื่อซ้ำกับอีกประเทศหนึ่งนะครับจะทำยังไงคือถ้ามันซ้ำเนี่ยมันจะมีให้ select ครับว่าพอยต์ที่ซ้ำเนี่ยเราต้องการเอาของ region หรือเอาของโซนไหนนะครับถ้าเราเอาเลือกของโซน VT อย่างเงี้ยสมมุติว่าหมาหอนมีซ้ำกับฝรั่งเศสใช่ไหมสมมุติฝรั่งเศสเป็น MR โซนไทยก็เป็น TH อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะถามว่าเอ้ยหมาหอนแม่งซ้ำกับฝรั่งเศสมันก็จะมี FR กับ TH เลือกเราก็เลือก TH ก็คือตรงนี้มันก็จะลากมาตรงที่เราเลือกให้นะครับอ่ะโอเคเสร็จนี้ถัดมานะครับเราจะใส่ approach หรือ departure สมมุติเราจะใส่ departure ก่อนก็แล้วกันนะครับสามอยู่ต้นทางเราอันนี้เราจะสร้าง departure ใกล้เคียงกับอันที่เราลากไว้จากนอกแมปทำยังไงนะครับให้เรากด produce นะครับปุ๊บกดเคอร์เซอร์ลงไปแล้วก็หมุนนะครับเลือกไปที่ select departure กด enter โอเคก็เช็คชื่อนะครับ vtbu นะครับถูกต้องอุตภเฒ่านะครับ departure point อะไร bkk 1ใช่ไหมสมมุติว่าเป็นอันนี้ก็แล้วกันถ้า select non นะครับ non เพราะว่ามันไม่มีนะครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยน departure นะครับก็เลือกกระพริบไว้แล้วหมุน keynote นะครับมันก็จะมีให้เลือก bka กับ bkb นะครับอันนี้เอา a ไปRunway นะครับที่เราจะบินออก18มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็น B หมุนมันก็จะเปลี่ยนเป็น Runway 36นะเพราะมันออกอีกทางหนึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณ edit จากหน้า world ข้างนอกมานะครับหน้า world คุณ edit ยังไงก็ได้นะครับมันมั่วได้หมดแต่ถ้าเรามา edit เรามาใส่ข้อมูลจากข้างในนะครับจากในเกมเนี่ยมันจะล็อกให้เลยนะครับว่าพอยต์เนี้ยสำหรับทางออกนี้นะครับพอยต์นี้สำหรับตรงจุดนี้เท่านั้นนะครับแล้วมันจะซิงให้นะครับมันก็จะประหยัดเวลากว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความที่ตรงกว่าด้วยเส้นตีเส้นมาได้สวยกว่าด้วยนะครับเสร็จแล้วกดโหลดเห็นไหมเส้น VFR ปึ๊บโผล่มาให้นะครับถ้าคุณกลับไปที่ไฟแพนมันก็จะมีขึ้นให้แล้ว departure BK1 นะครับเห็นไหมมันก็จะลากเส้นให้มันก็จะเอาพอยต์ออโต้อัตโนมัติมาให้เลยนะพูดอย่างนี้ดีกว่าใส่พอยต์อัตโนมัติมาให้นะครับปึ๊บปึ๊บเราก็ไม่ต้องกรอกเองทั้งหมดใครจะมานั่งกรอกเองทั้งหมดตายหาพอดีเสร็จปุ๊บพอเราดีบัจเจอร์สำเร็จ BK อันสุดท้ายปุ๊บมันก็จะ end route ก็คือเข้าสู่เส้นทางบินปกติไปที่มาหอนแล้วก็ VTBD โอเคทีนี้ถ้าเราเลือกพอยต์สำหรับ approach นะครับก็คือเข้าสนามบินเนี้ยก็ pursue เราก็เลือกไปที่ approach นะครับapproach enter ปุ๊บselect สนามบินปลายทาง VTVD approach อะไรนะครับเข้าที่ VOR 03R สมมติว่าผมจะเอาเป็น ILS ก็แล้วกันนะเป็น runway 21R ก็ select ไปปุ๊บ 21R แซด enter translate นะครับจุด translate อย่างอันนี้ผมจะที่ผมลงประจำก็ยังจะเป็นทวันนะครับมันจะอยู่ปลายลำเบพอดีเลยทวันอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่แถวนี้แถวนี้แหละเนี่ยแถวเนี้ยโอเคเสร็จแล้วนะครับกด enter ปุ๊บรอแป๊บหนึ่งเรียบร้อยใช่ไหมมันจะไปโผล่ที่ทวันถ้าคุณถามว่าทำไมมันเป๋ไปทางสนามบินเพราะว่าพอยต์ BAK แม่งอยู่ตรงดอนเมืองพอดีนี่คือจุด approach แชเอ้ยจุด departure เราอะบางทีมันตีเส้นไปอย่างนี้แหละครับทำให้เราก็ต้องมานั่งดูทีหนึ่งนะสร้างเสร็จเราก็ไปดูใน VFR ทีหนึ่งนะครับ
ถูกไหมอ่ะอันนี้ก็คือสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือไฟแผ่นของเราทั้งหมดเลยกดอันนี้คือหนึ่งปุ๊บเห็นป่ะ approach IRS ก็ปุ่มทวัน VDD หนึ่งคือมันจะโหลดข้อมูลอัตโนมัติมาให้นะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งกรอกเองตลอดนะครับตายหาพอดีถ้าคุณจะลบก็เลือกไปนะครับอย่างคุณจะเลือกคุณจะลบ approach ใช่ไหมก็เลือก approach แล้วกด clearปุ๊บปุ๊บอ่ะมันก็จะลบให้ทั้งหมดนะครับเราจะขึ้น identify คือไม่งงโอเคมานี้นี่คือเสร็จแล้วโอเคทีนี้ผมจะแนะนำทริคอย่างนึงนะครับคุณจะกดpursue ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาตรงนั้นล่ะเช่นคุณจะเลือกไอ้ตรง point เนี้ยเป็นแบบเป็นสนามบินเริ่มต้นเลยใช่ไหมก็ select ไว้นะครับแล้วกดปุ่มเมนูปุ๊บอ่ะมันก็จะมีหน้า page เมนูขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะครับสั่งนะครับอ่ะ Inward Flight Plan หมายความว่าไงก็คือสับ Flight Plan นั่นแหละเช่นเราอ่ะสมมติบินจากอุตภเปาไปลงที่ดอนเมืองใช่ไหมเสร็จปุ๊บคุณจะบินจากดอนเมืองกลับมาที่อุตภเปาคุณจะมานั่งกรอกเวย์พอยต์ใหม่ทำไมให้ไปเสียเวลานะครับกด Inward Flight Plan ก็คือแม่งก็สับให้เลยจบนะครับเร็วกว่าเยอะถ้าคุณจะลบ Flight Plan ทั้งหมดก็ Select Flight Plan นะ Delete ก็คือแม่งขายเกลี้ยงเลยไม่เหลือนะครับว่างเปล่าถัดมานะครับก็ select approach select align select departure นะครับก็แบบเดียวกันนั่นแหละนะครับแค่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันมี departure อยู่ก็เลือก remove departure ก็จะลบdepartureทั้งหมดทิ้งออกไปโอเคกลับมาที่ point หลักของเรานะครับอันนี้หน้า main page หลักนะครับก็ sub page ที่3นะครับอันนี้ผมจะแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่า sub page ที่3เนี่ยนะครับของใน nav เนี่ยมันเอาไว้ดูคลื่นนะครับคลื่นสัญญาณทั้งหมดนะครับอย่างอันเนี้ยมันก็จะบอกเลยว่าคลื่น119อ่ะนะครับมันเป็นคลื่นของ ATC นะครับแล้วสมมติแล้วถามว่าเรารู้ได้ไงเอาจริงก่อนบินขึ้นอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีสเปซชีทใช่ไหมว่าสนามบินเนี่ยเราต้องใช้คลื่นเท่าไหร่ใช่ไหมแต่บางทีเรางงนะครับแต่โอเค ATC หรือ VTU เราอาจจะไม่ได้หมุนเองครับเพราะว่าเราใช้คำสั่งเรดิโอเงี้ยกดไปเลยก็ได้นะสำหรับการคุย ATC ในเกมแต่หลักๆปัญหาที่เราเจอกันก็คือเช่นสามีบางอันมี iOS ใช่ไหมอย่างนี้อุตภาวมี iOS 18นะครับแล้วคำถามคืออ้าวเราจะจำ iOS ได้ไงใช่ไหมบางทีเราบินไปนู่นไปนี่แบงเยอะมากสามบินนั้นแบบจำไม่ได้บางทีเราไปเซิร์ช Google ก็ได้นะครับเราเอารหัสสามบินเนี่ยไปเซิร์ชมันก็จะมีสเปซชีทมาให้มันจะตรงกันนะไม่ใช่ไม่ตรงนะครับมันตรงของจิ๊กเป้เลยแต่ว่าโอเคเอาในเกมอ่ะนะครับเอาในไฟซิมมันก็จะมีให้ตรงนี้นะครับเช่นตรงนี้เขียนไว้แล้ว iOS runway 18นะครับขึ้น 1.9 นะครับแล้วก็นะปรับเลยเนี่ยสมมติ1ปุ๊บหมุนอันเล็กต่อ 0.9 swap ปุ๊บแค่นี้จบเห็นไหมมันทำงานมันเจออันนี้คือตัวอย่างเฉยนะครับตัวอย่างเฉยเข้าใจก่อนโอเคมันก็คือเอาไว้ดูแหละอันนี้คือสนามบินต้นทางนะครับเราสามารถกดคีย์โน้ตอันขวาเนี่ยแล้วก็หมุนนะครับเลือกสนามบินปลายทางได้ด้วยเหมือนกันแล้วกด enter ปุ๊บมันก็จะสับชาร์จให้นะครับแล้วก็หมุนดูได้เอาเลยหมุนด้านใจทีหนึ่งเห็นไหมคือคลื่นมันเยอะนะครับอย่างดอนเมืองอ่ะมันเป็นสนามบินใหญ่มันมีคลื่นเยอะเห็นไหมมี iOS ต้อง3ตัวนะครับที่ปล่อยสัญญาณมาเคมันก็จะประมาณนี้แหละคือเอาไว้ดูเพื่อความรวดเร็วนะครับเอาไว้ดูสนามบินต้นจากสนามบินปลายนะครับสนามบินที่เราใส่ไว้ในเวฟพอยต์ในไฟแพนนะครับอะไรที่ไม่ใส่มันยังไม่โชว์นะครับมาที่หน้าเพจนะครับหน้าเพจที่2เนี่ยมันใช้ค่อนข้างจะลำบากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากแต่ว่าหลักๆก็คือเราสามารถใส่ข้อมูลนะครับเช่นเอาเป็นVTPD เหมือนเดิมก็กันโอเคก็คือเอาไว้ใส่แบบดูข้อมูลนะครับว่าสามบินตัวเนี้ยมันอยู่ในโซนอะไรนะครับดีเจียนไหนนะครับสามบินดอนเมืองเนี่ยดอนเมืองภาษาอังกฤษมันจะเป็นแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลนะมันอยู่ในเขตกรุงเทพนะสมมติมันอาจจะชัดเกินไปเอาเป็นมาหอนก็แล้วกันเราปรับดูจริงนะครับมาหอนมันไม่ได้นะครับเอาเป็นสนามบิน VTX ก่อนนะครับอันนี้ VTX 6นะครับก็อยู่ในเขตของชลบุรีนะครับมันจะไม่บอกถึงแบบเรียกว่าเขตย่อยๆในชลบุรีอะไรเงี้ยอำเภอเลยโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแม่งยาวเกินนะครับแต่เราก็หลักๆก็แบบ
จังหวัดชลบุรีนะครับเอาไว้ดูแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ของอะไรอยู่ในแอสเปคของใครนะครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับไปนะครับมันก็จะข้อมูลก็จะต่อเนื่องกันนะครับเอาไว้ดูได้เหมือนกันอันนี้ถ้าเรากดแล้วบิดเนี่ยมันก็จะเป็นการเซตติ้งนะครับเหมือนกันก็คือเหมือนเอาไว้เป็นหน้ารีเสิร์ชนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็ข้ามไปอันที่2อันนี้นะครับ NIST ก็คือ Nearest Airport นะครับเอาง่ายคือ NIST ก็คือหน้าสำหรับแสดงผลข้อมูลของ Point สนามบินหรือทุกอย่าง Gigabell นะครับที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับก็จะเป็นความสะดวกเช่นอันนี้ Nearest Airport ก็คือสนามบินที่อยู่ใกล้เรานะก็เลือกมาปุ๊บคุณก็ลองสกอร์เมาส์ดูก็ได้นะครับสกอร์ไปป่ะคุณจะว่ามีรันเวย์อะไรบ้างนะแบริ่งเท่าไหร่นะครับแบริ่งที่ทิศนี้นี้ระยะห่างจากเรานี้นี้นะครับก็คือมันเอาไว้ดูว่าแถวๆเราเนี่ยมันมีสนามบินอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถบินตามไฟแผนได้นะครับด้วยเหตุอะไรต่างเราก็ใช้เนี้ยรีเสิร์ชดูเลยมีอะไรใกล้ๆบ้างนะครับอันนี้คือสนามบินอันนี้คือ detection นะครับคือ point นะADB รอแป๊บนึงมาโหลดขึ้นมาแล้วสาวสัญญา ADB ว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราเอาพวกนี้ไปสามารถไปกลับไปใส่ที่ไฟแผ่นได้นะครับมันก็จะลากให้เลยนะครับเสา VOR สัญญา VOR Nearest Airspace มีอะไรบ้างอันนี้เหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับตรง Airspace เนี่ยมันมีฟังก์ชันนะครับโอเคข้ามไปนะครับ AUX ข้ามไปเพราะไม่ได้ใช้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับในการใช้ JDS 530เนาะผมก็แนะนำเท่าที่จะแนะนำได้นะครับคือตัวผมมาเข้าใจวิธีใช้นะครับแต่ว่าเวลาอธิบายก็จำบางหน่อยก็ผมก็แนะนำเท่าที่จะแนะนำได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก็คือใช้ในการสร้างไฟแผ่นนะครับปรับเปลี่ยนไฟแผ่นแล้วก็ใส่ค่า approach departure ต่างๆซึ่งถ้าสนามบินนั้นเนี่ยมันมี approach มันมี departure เราก็จะใส่ได้ถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีนะครับเช่นสนามบินส่วนบุคคลเนี้ยมันไม่มีใครลงทุนแบบส่งสัญญาณลงจอดอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ทางพาณิชย์ไงนะครับต้องเข้าใจพอมันไม่มีเราก็จัดการเองนะครับถ้ามันมีเราก็ใส่เข้าไปนะครับเราก็จะตีเส้นแบบบินวนได้นะครับอ่ะก็วันนี้ครับเอาไว้เจอคลิปไปนะครับ